ผมว่าเหลือแล้วแหละครับถามเลยนะไม่ต้องเป็นสามสองเดือนอ่ะพี่ไบเป็นยังไงบ้างครับ1เดือน3รางวัลครับเรียกว่า1วีคเหนื่อยๆมากเป็นแบบเป็นวีคที่แบบบินเยอะมากผมบินจากญี่ปุ่นไปมาเก๊าแล้วก็กลับมาสิงคโปร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นวีคที่มีความหมายกับชีวิตแล้วก็เป็นวีคที่ทำให้ผมมีความสุขในการมาทำงานตรงนี้มาเลยแต่ครับเราไม่ได้มาเป็นหลายประเทศต่อๆกันเลยผมโอเคนะผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรหลังๆนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งรถทัวร์แล้วอ่ะแสดงว่าชินชาไปกับมันใช่ไหมชินแบบดีครับหนังมันเครื่องบินสนุกดีครับก็ดูไปเลยไม่งั้นนะที่ไปได้มาแต่รางวัลแรกที่เราบินไปรางวัลแรกเป็น MTV Award ครับเป็น Best Asian Celebrity ครับอันนั้นก็คือดีใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็เข้ามาทำงานพยายามจะทำงานในด้านของดนตรีมากขึ้นแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้จากเวทีที่เป็นเวทีดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลที่แบบดีใจครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นทันเลอร์ครับทันเลอร์นี่เป็น Golden Cane Award Golden Cane Award ก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นรางวัลที่เหมือนเขามอบให้กับเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เหมือนทําผลงานแล้วก็แบบเหมือนให้ความสุขกับผู้คนอินสไปร์ผู้คนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนทําให้เรามันมีเครื่องเตือนใจว่าแบบเรากําลังทํางานตรงเนี้ยเราทําอะไรอยู่เราทําเพื่ออะไรไม่ใช่ทําแค่เพื่อตัวเองแต่มันคือการทำเพื่อให้ความสุขคนได้ให้แรงบันดาลใจคนด้วยคือมันดีมากๆครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็น GQ ครับ GQ Japan เป็น Man of the Year เป็นรางวัลผมจำ Asian Entertainer ครับขอโทษครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่เหมือนให้คนที่ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับเหมือนมันเป็นนอกจากเราได้รางวัลกับตัวเองแล้วก็เหมือนเราเอารางวัลกลับมาให้ที่บ้านเราด้วยอะไรเงี้ยภูมิใจแม้เพราะเราเป็นคนไทยแรกภูมิใจครับเราไปอยู่ตรงนั้นเราเหมือนแบบเข้าไปนั่นแล้วมีแต่คนญี่ปุ่นมีแต่คนอะไรหรือว่ามีแต่คนฮ่องกงเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าแบบมันถึงเวลาที่จะมีคนจากประเทศเราไปนั่งตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากผมก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่แบบจะตามไปผมเชื่อเป็นอย่างนั้นแน่นอนมันแท้งเลยครับมันแท้งกำลังใจในการทำงานของไว้ได้มากน้อยขนาดไหนครับสุดครับผมรู้สึกว่าการที่ได้รางวัลมันคือการที่เราที่ผลงานของเราถูกเห็นถูกได้รับการยอมรับอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาเห็นงานเราแล้วเนาะถ้าหลังจากนี้เราทำงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยมันก็จะมีคนที่พร้อมที่จะเหมือนมองเห็นเราแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันกดดันมันการันตีแล้วยังพอแล้วประมาณเราว่าไม่เลยครับจริงๆคือมีกำลังใจขึ้นมากกว่าคือเราทำงานเรากดดันอยู่แล้วเราอยากทำงานเราดีขึ้นเรื่อยๆทำผลงานที่มันแปลกไปขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือการที่มีรางวัลคือการที่บอกว่าในงานที่เรากำลังจะตั้งใจทำเนี่ยมันจะถูกมองเห็นครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากและหนึ่งในนั้นเราก็ได้เจอเธอในเจอแล้วเป็นยังไงบ้างสีหน้าเราดูแบบนิ่งมากพี่ก็จะพี่รู้ว่าใบมือสั่นกับหน้าแดงกับเป็นแค่บ้านิ่งคือผมก็อยากกินแต่แหละยอมรับได้หรอแต่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นงานมันมีความเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบมันมีมารยาทกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องเก็บอาการแต่จริงมีความสุขมากครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนหนึ่งในความฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันอยากจะทำและดูมันจะเป็นไปไม่ได้แต่พอเราได้เจอมันแบบผมเพิ่งนั่งดูสารคดีเขาจบไป4ตอนแล้วก็เข้าไปเจอเขามันแบบมันดีใจจริงก็มีแบบที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยแล้วคุยกันเรื่องฟุตบอลนี่แหละใช่ๆแล้วตอนหลังจากที่แบบคนได้ไปแล้วพี่ไบแอบไปกินคนเดียวมั้ยไม่แต่รู้สึกเขาน่ารักผมรู้สึกเขาน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวจริงเขาเท่มากแต่ว่าคือผมก็มีผมว่าบ่นๆกับเขาแบบแมนยูช่วงนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่โอ๊ยคอมเมนต์ได้หรอเขาก็แบบว่าแบบคิดเหมือนกันแต่แบบใจเย็นๆทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแต่ว่าเราคือเป็นดูทั้งร้อยตั้งใจเราเลยเชียร์กันตั้งแต่รุ่นลุงรุ่นอะไรก็เชียร์กันคือเป็นแฟมิลี่ผมคือเดี๋ยวพอบ้านผมเสร็จผมจะปริ้นรูปผมกับพี่เบ๊กติดไว้ที่ข้างฝาไม่แล้วพอได้ยินแบบว่าพ่อต่อไปเนี่ยเราเป็นยังไงผมว่าต่อไม่ดีกว่าจริงๆผมก็บอกหวังว่าครับหวังว่าครับพี่แต่ว่าไม่ยังเชียร์อยู่ใช่ไหมเชียร์แน่นอนครับเชียร์แน่นอนครับเราพอไปไปเจอตัวจริงเขาเป็นเหมือนที่เราคิดมาที่ดูในจอโหดีมากพี่แล้วผมว่าเขาดูเด็กกว่าที่ผมคิดแบบว่าหน้าแบบคือผมรู้สึกผมดูแล้วเขาผมจะดูแก่กว่าเขาอ่ะรู้สึกเขาดูแนวเต้นได้ดีมากน่าจะออกกำลังกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนไทยตาหลับเนาะยังครับยังมีเหรอเป็นใครเป็นความฝันที่แบบคอมพลีทแล้วใช่ไหมคอมพลีทนะเป็นหนึ่งเรื่องที่คอมพลีทครับก็อยากเจอหลายคนเลยครับผมชอบแมนยูผมก็อยากเจอแล้วแมนยูเนี่ยพอรูปมันออกมาหลายคนก็เลยตาร้อนอิจฉาเราแบบว่าเขาอยากยืนตรงที่เรายืนตรงนั้นก็ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันนะครับก็ไปจะย้ายหมู่บ้านไป
ราอยากเจอคนอื่นๆไปแบบที่อยากเจอคนคือเซนโนโรนัลโดอะไรเงี้ยคือผมเป็นแฟนฟุตบอลผมอยากเจอนักฟุตบอลทีมใช่อยากเจอหลังจากนี้ไปเราก็ต้องทำผลงานให้มันดูเป็นบูวายเลยใช่ไหมต้องเป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ออกมาทำออกมาดูแลตัวเองทุกอย่างก็เพื่อว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้แหละมันรู้สึกยังไงบ้างบริษัทเราเพิ่งเปิดแต่มันโตเร็วมากเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากตรงนี้เรามันดีใจแค่ไหนดีใจครับผมรู้สึกว่านี่ฮะเมื่อวานเพิ่งประกาศรับสมัครงานเองคือพอออกมาทำเองจริงมันมีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะขึ้นมากๆงานมันกว้างขึ้นมากๆแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในหลายวงการหลายเขาเรียกอะไรหลายแอเรียหลายประเทศมากๆแล้วเราก็เลยเห็นว่าเรามี potential ที่จะทำอะไรได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้จริงคืออยากได้คนที่มาร่วมเดินทางตามความฝันนี้ด้วยกันครับต้องการหลายตำแหน่งมากไงก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของเราได้นะครับรับหลายตำแหน่งเลยแต่อยากให้ไปถึงแบบขั้นเอาการหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้ไหมแล้วมองโตขนาดไหนอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลไปตอนนี้อยากแค่อยากจะทำซิสเต็มและซิสเต็มหนึ่งบริษัทหนึ่งที่ทำผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วก็เติมเต็มความฝันของตัวเองนั่นแหละแสดงว่าค่ายเราก็จะไม่ได้มีเราเป็นสิบปีคนเดียวแล้วตอนนี้ยังมีผมอยู่ครับแต่มีผมคนเดียวนั่นแหละครับถ้าพนักงานครบเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆตามมาแน่นอนครับตอนนี้เหมือนเรารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้ไม่ดีอย่างที่เราอยากดูแลคนอื่นอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ดีเหมือนที่เราอยากดูแลคนอื่นก่อนแล้วค่อยมีคนอื่นอย่างไปงานต่างประเทศไปวางสเต็ปไปงานเป็นยังไงครับตอนนี้แหละครับก็ตอนนี้คือหาทีมนี่แหละครับหาทีมแล้วก็ทดลองกับตัวเองให้มันแบบว่าเหมือนแข็งแรงที่สุดให้มันปุดดูรั่วให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นผมถึงจะกล้าที่จะเริ่มเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาดูแลการรับสมัครงานไปตอนนี้คนสมัครเยอะอย่างพี่ใบยังไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ให้ทีมคัดอยู่ครับคิดว่ากี่ปีที่เราจะสามารถมีครับคนแสดงปีหน้าครับปีหน้ากี่คนจะเริ่มโปรเจกต์อะไรกี่คนไปไม่เยอะครับผมรู้สึกว่าผมอยากทำงานที่โฟกัสงานที่มันคลาสจริงๆงานที่มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมมองว่าภายในปีหน้าเต็มที่คือเขาเรียกอะไรครับในช่วงปี2ปีแรกยังไงก็ไม่มีทางเกิน3คน5คนแน่นอนเราอยากทำทุกคนที่มันให้มันแบบเต็มรูปแบบจริงจะได้ศิลปินสักที่มาคอนเนคกับเราด้วยมั้ยฮะปีหน้าเราดูครับแสดงว่ามีแน่นอนไว้จ๋าขอถามเรื่องผลงานกับเบลล่าค่ะครับแสนดีมากเคมีมันได้ดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายทำเราสนุกมากแล้วผมกับพี่เบลก็แบบสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยพอก็อาจจะเป็นที่เราแบบคุยเล่นกันจริงๆเราอยู่ในกองเราแบบว่าคลิกอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงๆมันก็เลยทำให้เหมือนเคมีที่ออกไปในหนังมันก็ดีแค่คิดว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยครับมาถึงในเรื่องเหรอครับเออตายแบบเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้วกันแต่ผมก็เป็นไงผมก็เดินๆด่าๆชีวิตจริงผมก็แบบเรื่องของสะดุดล้มอะไรในวันๆเหมือนกันถ้าเราคิดว่ามันจะกระแสดีแล้วคนชื่นชอบเยอะไหมครับเพราะมันเป็นเขาบอกว่าเคมีมันเข้ากันได้ดีมากผมว่ามันดีที่ตัวหนังเนี่ยมันก็บทต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการให้คนได้รับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำมาเขาเรียกอะไรถูกต้องแล้วมันใช่จริงๆหมายถึงว่ามันคือหนังที่ผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามผมว่าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วคุณจะแบบต่อให้งานวันนั้นคุณหนักมากๆคุณรู้เรื่องนี้คุณไม่หนักสมองแน่นอนเพราะว่ามันฟูลฟิลแล้วมันก็ลิฟต์อัพบูทจริงๆเพราะหลายคนมองว่าไบเต้นก็คุ้มแล้วเนาะเพราะหลายคนมองว่าไบเต้นดีทำไมไม่เต้นต่อยิ่งตอนจบมันจะเต้นเยอะด้วยทำไมเราไม่เต้นเต้นดีให้จบมีมาปีหน้าเต้นทำได้เห็นไหมทุกทีเราเต้นมา2วันใช่เขาตัดให้เยอะนะถ้ามีภาค2ก็ไม่แน่แสดงว่ามีหลอกไว้อย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีภาค2ใช่ไหมแต่ถ้าภาค2มีต้องเต้นเราโอเคใช่ไหมครับได้อยู่แล้วได้เป็นสูงนะโอเคได้เป็นสูงนะโอเคครับไปสวัสดีครับไปจากขอพักนิดหน่อยนะต้องขอตอนนี้ก็